วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้คุณมาทำไมผมแค่อยากจะรู้ว่าคุณอยู่ยังไงหรืออยู่กับใครคุณหมายความว่ายังไงรูปสวยดีนะอย่ามายุ่งของส่วนตัวของฉันอ๋อจริงดิผมลืมไปนะว่าคุณเป็นคนชอบวาดรูปวันก่อนผมเจอคนคนหนึ่งนะเขารับจ้างวาดรูปฝีมือเขาดีมากดีพอๆกับคนที่วาดรูปนี้ให้คุณเลยล่ะถ้าสมมุติว่าศาลเขารู้ความจริงว่าที่คุณอยากจะหย่ากับผมเนี่ยเพราะว่าคุณมีคนอื่นผมอยากรู้เหมือนกันนะว่างานเนี้ยคุณหรือผมจะชนะคุณออกไปได้ละผมจะเป็นกำลังใจให้คุณเสมอตะวันครับพี่ยศพี่ยศไปหาพี่กิ่งมาใช่ไหมครับใช่แล้วจะทำไมฮะทำไมพี่ยศทำแบบนี้ล่ะครับเดี๋ยวเขาก็ไปหาช่องทางมาเอาผิดเราอีกอ่ะที่ผมอุตส่าห์สั่งพี่แล้วให้พี่อยู่เฉยๆอ่ะทำไมพี่ไม่ทำตามผมอ่ะครับอันนี้แกสั่งฉันเหรอผมขอโทษครับพี่ยศแต่ผมแค่ไม่อยากให้ทางฝั่งนู้นเนี่ยเขาไหวตัวทันแค่นั้นเองครับพี่เอออะไรกันอีกล่ะฮะก็ตายศเขาก็บอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าเขาไม่ได้ทำอะไรแม่กี่อ่ะใช่ไหมลูกครับผมแค่จะไปดูอะไรบางอย่างแล้วผมก็ได้เจออะไรอ่ะเรื่องอะไรเหรอกี่เขามีชู้จริงๆนี่อย่าบอกนะว่าไปเห็นยายกี่อยู่กับชู้น่ะไม่ใช่ครับแต่ผมรู้จักกี่มานานแต่งงานกันมา7ปีแค่มองตาเขาผมก็รู้แล้วว่าเขากำลังรักผู้ชายคนอื่นอยู่อย่าไปเสียดายเลยตยศผู้หญิงอย่างแม่กี่เนี่ยนะมันน่าขยะแขยงขอตัวก่อนนะครับคุณแม่กันครับเดี๋ยวไปเจอพี่ที่ห้องทำงานด้วยแกก็ทำให้ตยศเขาชนะคดีสิเข้าใจไหมทำตัวให้มันมีประโยชน์สมกับที่ฉันอุตส่าห์เลี้ยงแกมาพี่ยศแน่ใจแล้วครับว่าจะใช้วิธีนี้จริงๆก็แกบอกว่าแกอยากได้หลักฐานว่ากี่มีชู้ไม่ใช่เหรอก็ต้องใช้วิธีนี้ได้ครับงั้นเดี๋ยวผมจะรีบเตรียมเอกสารแล้วก็ติดต่อไปทางทนายของพี่กี่จัดการให้เรียบร้อยครั้งนี้กี่ต้องเสร็จเราแค่ฉันลืมตามาพบเธอที่คล้ายปวดร้าวเลย
ถ้าชอบดูละครเรื่องนี้นะครับดูออนไลน์ได้ที่แอปวันดีหรือ www.1d.net แอปเดียวที่จะรวมละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมจากช่องวัน31และช่อง GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น GMM TV หรือว่าเช้งนะครับดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้ได้เลย